โอเบิร์ตยังมีจูมอยู่เนาะแม่นยางหมามีตัวมันบานว่าอันยันโอ้นี่ในคลิปบ่ต้องเกิดมาเดี๋ยวมาโอเคมองได้มันออกที่มันสิออกแม่นคือเปิ่งกันผมชิน่ะเอาตึกหูเดียวกันเนาะยางเนาะหูเดียวกันมันออกเหงามาทางถือว่าเอาดอกขึ้นก่อนนี่ดอกขาวสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันวันศุกร์จ้ะพี่น้องที่25ตุลาคมนะจ้ะเนาะวันนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดโปคือเก่าจ้ะพี่น้องสิสุกสิมานบ่เนาะแม่นไม้เก่าไม้เดิมเนาะพี่น้องขึ้นวัดผู้เฮานี่ละวัดผู้พระอันสูงอำเภอหน้าจรวดจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องวันนี้บ่ลืมสวัสดีดอกพี่น้องนี่แต่แถวโซนคําเมฆคือเก่าเนาะแม่นเอ้าเอ๊ะก่อนก็พอแล้วนั่นพอแล้วพี่น้องเอ้บ่ฮอดก็พอแล้วเบิ่งเบิ่งคือคือบ่บ่มันตูมหุ้มจังไดนี่ยังสูงอยู่เนาะยังเทียนจูมกันเท่าก็มีได้เนาะโอ้โหโอ้โหฮอดกันได้จริงเลยบานมาพี่น้องมาพออยู่มาพอแล้วมาพอแล้วบานเนี่ยนึกว่ามันสิเท่าเบิดยังมีจูมอยู่เนาะแม่นยางหมามีตัวสุดท้ายมันบานว่าอันยันโอ้นี่ในคลิปบ่ต้องเกิดมาเดี๋ยวมาบางเล่มมันออกที่มันสิออกแม่นคือเปิ่งกันผมชิน่ะเอาตัวนี้ก่อน3ดอกหืมกำลังพอดีแกว่าแต่สิบ่โศกบ่มานเนาะใหญ่เนาะแม่นบ่พอพอดีบานนี่แต่ว่าบ่หลายปานใดดอกเดี๋ยวสิหาหมูนี่เนาะแม่นต้องมีหมูล่ะแต่ว่ามันบานพอหลายผู้เนาะใหญ่แม่นพอหลายเท่านะมันเท่าเด้พี่น้องบ่แม่นว่าบ้านแบบแข็งเด้บ้านแบบเท่าเลยล่ะแบบรวยหลายเลยล่ะแบบเสื้อนี้เยอะแยะเลยโอ้ดอกเฮ็ดตัวนี้โอ้ยทีหลังก็บ่เห็นดอกมันกําลังออกแนวนั้นตื้อน่ะมันบ่เห็นน่ะแนวนั้นได้แกงแสบจริงสิพี่น้องไปไปไปล่างออกเลยดิเฮ้ยล่ะนึกว่ามันจะเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวที่ดอกเดียวก็มันมีดอกเดียวดอกล่างผลโมยหนีว่ะมันนี่ดอกนี้หูยูงามงามคือดอกนึงมันออกใหญ่คือหูมุ้ยแต่บ่เบิดขาใช่ล่ะเบิดล่ะบ่ไปแล้วหามันอีกก่อนหาเบิ่งเบิ่งจับเบิ่งก็ยังแข็งอยู่เนาะแม่นบ้านแข็งเนาะอือใส่ใส่อยู่พี่เนาะหมกขาวอยู่หมกขาวจริงหมกเนาะได้หมกกระเสียด้วยพี่เนาะได้ก่อนหมกหวานอุ้ยก็ใส่ใส่อยู่ต้องติดใจอยู่ที่นี่ก็เพื่อนมากก็สิเป็นบ้านเด้อพี่เนาะเอ้ยกินก็สิบ่หลายเนาะแม่นต้นนี้มันเผาเผาหน่อยมันหาบ่ถั่วเนาะโอ้ยเผาถึงไม่แม่นหน่อยอ
ียงที่เลี้ยงเสียงอยู่ว่านี่เหลือเพื่อพี่น้องว่านมื้อนี้อาสิบ่ได้เหลือกันแน่เด้อมื้อนี้ออกมาหลายมื้อแล้วเนาะแม่นบ่กินเรื่อยๆเนาะยายเนาะเด็กบานเนาะเด็กบานแต่ว่ากับแกงได้มกได้ยังอร่อยเนาะเสียงดีพี่เนาะโอ้โหดีเลยโอ้มาทางมันสิแข็งอยู่วะน่ะมันถึงอร่อยร้องบานดอกจุ่มเก็บเอาดอกมีดอกแข็งๆนี่เนาะโอ้ยดอกทองขาวจิ้มพูนนี่ว่าก็ยังหาอย่างนี่ได้ดอกดอกแข็งนี่มื้อนี้ดิแม่มันโอ้แม่งจริงมากจ้ะมันมีหมูนหมอนเนาะจะหาไม้อีกปอกหน่อยแค่ไหนอะกินกินอย่างว่ะอืมนั่นอันนี้ค่ะหากใหม่อ๋อเดี๋ยวพี่น้องย่างขวมไปด้วยดิบ่เห็นหากเห็ดเมื่อว่าไปขวมฮอดเหยียบไปเห็นไปเห็นดอกเดียวอยู่ถึงมันจังได๋หาเฮ็ดปอกขาวหน่อยเนาะอืมปอกยู่ขาวเนาะไปปอกมันน้ำถังดิปอกมันน้ำถังโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไหมก็เก่งอยู่นี่มันดีด้วยนี่เนาะเห็ดเจ้าของบ่เห็นเห็ดตัวหนอกก่อนนี่ไอ้ก้อนบ่เห็นเลยนี่ไปเห็นไปเห็นอยู่ตัวออกถึงโอ้ยจีเห็นหนอกบ่ไงนี่ลายก็บ่เห็นได้ไงเห็ดโอ้ยสง่ามเท่าไรเฮ็ดปอกขาวเนาะจังหวานทีละเฮ็ดเนาะโอ้ยดอกงามอุปุอุปิกูว่าเฮ็ดปอกขาวแท้เนี่ยมาต้องหุ่นรัดขนาดบุษดินมาทั้งพี่ไปเดี๋ยวเออบ่หลายเนาะหามือมันเก็บแต่นี่ตัวไก่ไข่อยู่เจ้าบ่เหยียบเออยังเอาจังไข่อยู่คือบ่เหยียบกูไปเห็นออกกลางทางโอ้ยไม่ต้องหาช้าหาใหม่นี่ดอกนี้ใหญ่ก่อนเหยียบเออลองเห็นดิอ่ะพี่น้องบ่เห็นคือบ่เห็นติไหลเออสิบ่คานจ้ะบ่เห็นดิล่ะนั่นตัวบ่ใหญ่ก็บ่เห็นพี่ตาคนกายบ่เห็นดอกเท่าบ่เห็นดอกเดียวนี่ล่ะนี่พี่น้องนี่เห็นดอกนี่ล่ะจังว่าได้หาเบิ่งหมู่มันเตยเด็กนึกว่าบ่แม่นเฮ็ดปวกเด้ขาวเนาะจับเบิ่งแข็งๆเฮ็ดปวกเด้อเอาหาหมู่อีกเบิ่งนี่ดอกกำงามเนี่ยเฮ็ดปอกขาวเนาะอืมเฮ็ดปอกขาวไว้คือหมู่เดียวกันเนาะยายเนา
มันออกเหงามาทางถือว่าดอกเท่าไหร่ปานนี้ดอกขาวเมื่อวานท่านก็ได้ดอกขาวนี่เลยนี่ดอกขาวก็ดอกอันนอกเย็ดนอกแม่แล้วมันจะบริจิบดอกจูมันที่นี่ขาเหงาเนาะขาเหงาโอ้ดอกกำลังเตียงนี่ไหนวะอือพี่น้องเฮ็ดปลวกในแกงนึงเนาะมื้อนี้เฮ็ดปลวกเอาบ่หลายเริ่มเริ่มเฒ่าแน่ล่ะพี่น้องอันนี้แกงหนึ่งจ้ะสีแว่ไม่ไปข้อนส่วนไปเก็บบักพริกเปียไปเก็บบักพริกมากินจะพี่น้องถึงเขาก่อนกะสิไปเบิ่งอันข้อนเฮ็ดน้ำนะพี่น้องสิออกบ่เปียไปเบิ่งข้อนเฮ็ดกะบ่ทันได้ออกเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้อง FC กะบอกให้ไปเบิ่งข้อนเฮ็ดมันออกด้วยจ้ะบ่ได้เบิ่งมื้อสักคอนได้พี่น้องเบิ่งบางคอนคอนหนึ่งสองคอนนะมันออกต้องเห็นตุ่มน่ะมันออกแต่ว่าเห็นฝ่าหลายเฮ็ดอยู่มื้อเช้าหลายเฮ็ดอีหยังล่ะเฮ็ดปลวกบ่จักเฮ็ดปลวกก็สิเริ่มไหวแล้วพี่น้องบางมองสิอาจกำลังเกิดแต่ว่าทั้งเขานั่นเริ่มนะเริ่มที่เถาละดอกจุ่มกับห้าหยาบว่านี้มีดอกจุ่มแน่อยู่ย่างกินเขาไปเก็บบุกพริกก่อนบ้านเก็บบุกพริกมากินสั่นแห้งในพี่น้องเนี่ยถ้าไม่แห้งสองเทียสามเทียวยังหอดเขาหอดร่างเขาเก็บบักพริกปีจ้ะพี่น้องพี่ขี้นูใหญ่ล่ะ3เดือนยังสิไปหมู่หลังชิ้นยังบ่เนาะจ้ะบ่ได้มามาเก็บตั้งแต่คุณหลายมื้อแล้วก็ปลูกหอดเลยจ้ะพี่น้องแต่ก่อนยางมาหอดปลาพริกประมาณเยอะเลยเนาะหุ่นมันก็โหลดลงใหญ่ใช่นั่นดิหุ่นเขาเก็บพี่เพิ่นเก็บบ่นี่แน่นี่เออนี่ห้อยคนเก็บบ่นี่ฮะสุกอยู่เนาะแต่ว่าบ่หลายเว้ยยังทนได้ปะหน่วยหน่วยซะละเลหลายอยู่ด้วยนี่นี่เขาบ่เก็บเอาหน่วยสุกเดินทั้งไตหน่วยนึงเก็บพอดีตามเกลียวพี่พริกเบิดกินพอดีเนาะหน่วยจากมาถ้าย้ายมาเลาะเบิ่งพอดีเก็บบ่พริกไปกินเก็บเอาใหญ่มันบ่ดกปานใดเนาะแม่ทางไกลกะพริกปีทางไกลกะช่วงเฮ็ดออกพลันสิได้ไปเนาะแม่นนี่ดิมันโลนมันโลนเนาะมันสุกก็กะโลนน้อยมื้อได้เด้อเนาะบ่ได้มาเก็บโอ้ยน้อยสิโอ้ยเกียวนี่แซมเกียวโดนในน้ำมาจังเลยเอาเส้นหนึ่งก่อนหนึ่งมือลายเป็นไรอ่ะเอ
บ่ได้เล่มย่างเป็นมหาเห็ดบ่ได้เล่มไปกินบ่ได้เก็บไปกินเนาะแม่นเพิ่นบ่ได้ซื้อมันปลอดสารดีปลอดสารคือบ่คลิกปลูกถิ่มปลูกก็พอได้เก็บพอได้ตําอยู่มือใหม่พี่น้องจะไปเบิ่งบ่คิดกินดาเนาะแม่นมันสิไปบ่ฮอดดอกพี่น้องง่ายไกลมาฟังเบิ่งเฮ็ดอันปลวกก็เริ่มห่างๆแล้วล่ะเนาะต้องปลูกก็ได้ปลวกมันออกหลายเลยมันหันออกมาหลายหน่วยเลยเดี๋ยวตัวนี้หน่อยจะมีหน่วยบ่ใหญ่บดเนาะพี่นี่แม่นมันใหญ่มันใหญ่บดนี่โอ้ยเดี๋ยวพริกเดี๋ยวลมเมื่อฮะบางเฮ็ดเขิงเฮ็ดยังอยู่ดอกพี่น้องถ้ามันออกถ้าไม่เฮ็ดอย่างอื่นออกคือเนี้ยบานเชืองเห็นบดออกคนเดียวสิเนี้ยมาแวะมาเก็บเนาะเล่นกระดิกตำมันได้ไหมมันได้ตัวนี้ที่มันพี่น้องย่างมาดีเลยต้มจากเขามาแล้วก็มานั่งซะมีแห้งอยู่พะหลานมาเห็นก็บ่แข็งมันนี่มันสุกมันสุกแล้วบ่พ่อใหญ่ขอนเอาตัวดิบมันที่ไปต้มกินไหนมันสุกมันบ่ฝาดบ่มันก็บ่แข็งพี่น้องบ่สูงดอกต่ำๆง่ายๆเลยนี่พี่น้องงามนี่ซุ่มพี่น้องมึงกันนี่เหลี่ยมตานี่เด้อพี่น้องนี่ก็บ่แข็งดอกดกสิล่ะบ่แข็งเตี้ยบ่แข็งเตี้ยมันเกินในพลานไปพลานเห็นเนาะมันสุกบ่น่ะสุกโอ้ยแดดดิบๆแม่นน่ะไปต้มกินไหนมันไปต้มกินไหนมันเสียบเลยบ่ได้กินโดนน่ะบ่เข็งบ่ได้กินโดนดีๆเลยพี่น้องเข็งหลายปีแล้วบ่ได้กินบ่เข็งนี่เออเว้าซื่อๆแล้วของจริงนี่ล่ะกำลังเหิมกำลังสุกไปต้มได้อยู่ซ้ํานี่ดิบกูนี่แต่เอาด้วยดิบกินตำเข่งเว้ยน่ะดิบเพิ่มเพิ่มนะหน่อยดิบมันไปต้มกินไหนมันเสียบไม่ได้พี่น้องตำได้อยู่ดิมึงแกจัดลูกยีบอ่ะว่าจะให้มันเอาลูกยีบอ่ะถ้าเอิญมาแข่งเนาะคนหน้าเอิญมาแข่งได้ก่อนคิดเอาละบาทหือบ่น้อยไว้มาเอาจองเสือมันไหนเป็นดิบๆเนาะ
ดิบขึ้นนี่มองดิบขึ้นนี่เอาเดี๋ยวคือบอกดิบดิบมาว่าแล้วตัวนี้ดิบขึ้นนี่วะบอกมันไม่ถูกดิบดิบพอจังไปเอาไปอันนี้หน้าพี่น้องเอาไปต้มที่ไหนมันเสียบสิเด้ต้มที่ไหนมันนี่มันเดียวกันนี่ละห้าหลายจุกแล้วเนาะบูดเนาะน้ำปลาน้อยนี่ยึดมันจะตามสูงเนาะนี่น้อยดิบมันเทิมเลยนี่ดิบกระได้เนาะพี่ต้มได้บ่ฮะบ่ได้บ่น้อยดิบมันต้มที่ไหนมันน่ะต้มที่ไหนทั้งไหนมันน้อยดิบมันผัดๆได้เนาะตำเปล่าจะตำมันตำใส่หมูกระเทียมเออใส่หมูกรังน้ำเนาะโว้ยเสียบเลยครับพี่น้องสดบันห้ารอปลาบ่ได้เฮ็ดบ่ได้จะสิไปหาบ่เฮ็ดอีได้พี่น้องมาขึ้นไปถึงนี่ขึ้นไปถึงห้ารอน่ะห้ารอบ่เฮ็ดเผิงเฮ็ดหยังไปซั่นน่ะบ่มีก็เมื่อเนาะแม่นแต่แกงนึงอย่าดอกเฮ็ดกวบก็ได้ห้ารอเบิ่งห้ารอเบิ่งเฮ็ดอันเฮ็ดเผิงน้ําต้นฟ้ามีเฮ็ดแนวอื่นมันออกน่ะฟ้าไล่เฮ็ดเราบ่เฮ็ดบดก็บ่ออกเนาะไอ้บดก็พอดออกด้วยพี่น้องเยี่ยก่อนมาหาอะไรเด้อมันบ่ทันมีวี่แววอยู่หามาสิหาครบค้อนเลยเนาะเพราะว่าฝนฝนกำลังหยุดตกเฮ้ยเพิ่มมันหวานตัวฝนกำลังหยุดตกได้มือสองมือนี่เนาะเฮ็ดก็สิอาจพอดออกไหวปานใดสิ้นเดือนบ่จักพี่น้องเฮ็ดบดนี่มันแน่นอนกันนะไอ้ก้อนขาดดาวออนซีนะเรียกว่าออกแท้นะอันฝนสอดตกนี่ห่อนน้ำเลยเนาะเออห่อนน้ำจะหักปานนี้ออกแท้พี่น้องเดือนหนาเดือนพฤศจิกานี่ครับหาเห็ดบดนี่บ่ผ่านเด้บ่มาหน่อยก็มาหลายเด้หาเห็ดบดเนาะถ้ามันได้ออกอ่ะอือถ้ามันได้ออกออกแล้วยากออกออกจากกูได้สิบ่หูค้อนเด้ยังบ่ได้สิล่ะคุณพี่น้องลูกบุกเข่งไปตบเนาะมาเข่งมาเข่งหวานอยู่เลยบอกงั้นดิมันออกเป็นหวานไปชิไปตบตบไหนอยู่ตบที่ไหนมาป่ะพี่น้องเป็นเมื่อหารถเนาะมาป่ะไปหาเมืองเฮ็ดเผิงเฮ็ดยังขามันออกยังไงยายเอาเนี่ยเอาอันก่อนอันเนี่ยเอาเนี่ยกับฝุ่นกันจีวันมีอเมียคอยบอกบอกอันก็เลยเอากินกับสายก่อนพี่น้องเป็นปลาเนาะก็นั่งสิตายเนาะได้บ่ล่ะนี่หัวมันบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวเอากินกับสายมาเฮ็ดเนี่ยกับปุ่นก่อนโพดบ่ได้เด้อเอาได้ตัวหัวเป็นปลาน้ําเขาอุดมสมบูรณ์กินก็มีบ่กินก็มีกินกับสายปลาเนี่ยอุ้ยคุณก็เอามองพุ่นเฮ้ยยังบ่มีหินย่างไปสิล่ะย่างพี่ออกกระตาเขาก่อนบึ๊ดมันหอมอุดมสมบูรณ์แห้งคือกันเราก็พี่น้องก็บันทิ้งบ้านหน่อยปลาน่าจะรวยเนี่ยคือทิ้งกับใส่บ้านนี่ล่ะเนาะเอาตัวก็เขียวๆเอาหัวมันเอาหัวมันตอนก็มีหัวตอนมันเก๋งเอาคือเขียวผูกไปนั่นเออท่าไหร่ขึ้นปลาเออนี่ไปไก่ดึงเอาเลยเออนั่นไปไหวเฮ็ดเงี้ยขบวนก่อนบ่ได้เอาไปโดนเลยเนาะเอาไปกับเบิดล่ะนี่อ่อนนี่เอาไว้เอาไว้โดนไหนได้นี่หัวมันนี่สามารถเอาไว้โดนไหนเอาไปปลูกกันได้เด้อพี่น้องปลูกที่บ้านของไปเป็นทิ้งบ้านเลยบังก็ละตอนนี้เอาไปยิ้มเออพ่อครับตัดใบมันหัวหางเนาะคือกันแล้วก็ทิ้งอันนี้มาทิ้งบานที่มีแนวนี้แนวยาวแนวนี้เนาะแหมนี่เอาถุงใส่หน่อยใส่ถุงในกระเป๋านะใส่
หากินของปลาของธรรมชาติไม่สิละเลาะเขาหันนั่นเนาะแม่นวันนี้ถ้าเลาะปลาได้พี่น้องพ่อพี่น้องพ่อเลาะปลาว่ามันเลาะปลาในเฮ็ดได้หาเฮ็ดปลอกได้บ้านหาในพลานนี่เลาะน้ำพลานเอาเฮ็ดเอากินกระจายถุงใส่ถุงนี่เด้อน้ำกระเป๋าจะเอาบางทีละมันเกือบแก่เลยเนาะแม่นแก่เลยมันใบมันตายไปไปเหงียวกับปุ่นไปหลอกบังเฮ็ดอีกเนาะจอดรถหลอกหาบังเฮ็ดเผืองกันเนาะพี่ใหญ่ขอนเนาะหาบังเฮ็ดเผืองเดือดเผืองยั่งละพี่น้องข้ามันออกใส่ก็ดำอักเก็บเก็บมาหลดเจ้าโอ้ยได้ใส่ได้ยุบเผืองเลือดเอาใส่กระซ่าเลาะบึงสาวนี่ฝาลายเฮ็ดยังสาวนี่ฝาลายเฮ็ดปวกบ่ขมลอยยามเฮ็ดปวกสิเบิดอะไรจังมาลายจังมองทางออกอาบึงมองซ่องมองก็มีก็เมื่อตัวนิ้วเขาระบายมองนะพี่น้องท่านนี่คนมาหาหมอเฮ็ดกอบอกแล้วบ้างนี่เนาะมีคนมาหาหมอเฮ็ดคือเขาหาให้ปวกเบิดเนาะขอเฮ็ดกอดอกนึงจ้ะเฮ็ดกับบ่ออกดอกนึงจ้ะดอกงามเลยดอกนึงยังจุ่มเลยมีดอกนึงจ้ะสามสี่ดอกแต่พี่น้องเราเฮ็ดก่อมีดอกนึงจ้ะดอกนี้ยังเพิ่มเลยมารออันเบิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดยังไก่เฮ็ดก่อเนาะแม่นในเฮ็ดเพิ่งอันเบือดดอกนึงเฮ็ดก่อสี่ห้าดอกจ้ะเฮ็ดก่อจะดอกสี่ดอกห้าดอกเฮ็ดปวกก็ได้แกงนึงเริ่มที่แกงมันใหญ่พุ่นแล้วนี่ตากแดดแล้วก็เหี่ยวเฮ็ดก็ได้เฮ็ดปวกได้แกงใหญ่เติบแต่พี่น้องไปเวเก็บพริกน้ำเนาะแม่นเก็บพริกเห็นทิ้งกระใสก็เอาเมื่อน้ำพี่น้องไปเอาไปเฮ็ดเหี่ยวกับปุ่นเอาไว้กระเป๋าเนาะเอาไว้กระเป๋าพุ่นละซุ่มบ่แข็งซุ่มก็บ่แข็งพริกก็ได้พอได้มื้อตำเนาะแม่นพอได้เฮ็ดแกวเฮ็ดหยังพี่น้องเอาคลิปนี้ก็สิลาพี่ลาน้องพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดปวกมันก็ออกมาหลายมื้อเลยเนาะออกมาบ่แม่น 4-5 มื้อล่ะบ่เฮ็ดปวกก็ได้มันก็สิเท่าสิยังไปแน่ล่ะพี่น้องก็เริ่มห่างๆไปแน่ล่ะเอาคลิปนี้ก็ญาติพี่ละน้องกลับบ้านนะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากซองหนูก่อน Channel มื้อหน้ามาพบกันใหม่จ้ะพี่น้องเอิ้นสิไปหาอีหยังล่ะเฮ็ดปวกก็เริ่มเบิดล่ะเอาถ้าติดตามเบิ่งพี่น้องบ่ได้ขอนเข้าใจก่อนสิไปเฮ็ดอีหยังมื้ออื่นนี่เอาคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ